หรอครับเนี่ยคุณลุงเจ๋งเลยใครโทรมาเนี่ยเอ้าคุณพี่แคทโทรมาฮัลโหลครับคุณพี่แคทมีอะไรเหรอครับน้องต้อน้องต้อรีบกลับมาบ้านด่วนเลยนะน้องต้อมีอะไรเหรอครับคือชิคกี้พายตกบันไดอะค่ะน้องต้อแล้วเป็นอะไรมากไหมครับโอเคครับครับครับเดี๋ยวผมรีบกลับครับโอเคค่ะน้องต้อรีบกลับมาเลยนะคะครับผมโอเคค่ะค่ะนั่นน่ะเราอ่ะรีบไปพันแผลดีกว่าโอเคด็อกเตอร์จะมาไอ้เจ๊จุ๊บทุกคนตอนนี้คิดแคทอ่ะได้เตรียมของให้ชิคกี้พายแล้วนะคะแต่ตอนนี้เธอจะต้องพันแผลให้ฉันก่อนโอเคได้อยู่ตรงหัวแล้วก็แขนโอเคI'm sorry.
ับไปเรียกด็อกเตอร์ชิคกี้พายอยากจะกินตัวมันนี้แหละชิคกี้พายชิคกี้พายเป็นไรหรือเปล่าครับชิคกี้พายโอ๊ยอุ๊ยด็อกเตอร์ชิคกี้เฮ็ดแล้วชิคกี้พายล่ะครับชิคกี้พายอยู่ข้างบนค่ะด็อกเตอร์โอเคครับงั้นผมไปดูชิคกี้พายก่อนนะครับชิคกี้พายมีคุณไงครับชิคกี้พายคุณลุงจีรายพี่คนสวยคุณลุงจีรายด็อกเตอร์ชิคกี้พายเหมือนจะจำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะด็อกเตอร์เป็นอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยแขนหักเลยเหรอครับใช่ค่ะพี่คนสวยหนูอยากกินโอติเดี๋ยวผมไปหยิบให้ก็ได้ครับกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับเนี่ยทุกคนงั้นเราจะทำยังไงดีครับกลายเป็นแบบนี้พี่คนสวยทำไมมันไม่ได้อ่ะนี่ฮะนี่เจอนี่เจอนี่ยังป้าป้าอันยูอีดียังป้าป้านี่ดูสิคุณแม่คนสวยบอกว่าหนูน่ารักแต่พี่คนสวยอาการแบบนี้มันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะคะคุณที่แคทลองชวนให้ชิคกี้พายเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมพาไปสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับผมเพื่อไปรื้อฟื้นความทรงจำกันครับโอเคค่ะได้ค่ะชิคกี้พายเราไปเที่ยวข้างนอกกันดีกว่าไม่อยากเดินปวดเท้าปวดเท้านจำได้ว่าชิคกี้พายอ่ะชอบกินไอติมรสช็อกโกแลตนะครับเอาอันนี้ละกันเอ๊หรือว่าเอาแบบนี้ไปด้วยครับเพราะชิคกี้พายชอบกินแบบกล้วยมากเลยนะครับนี่ครับผมมีขนมกับไอติมมาให้ชิคกี้พายเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนเราไปหาชิคกี้พายกันครับทุกคนทุกคนตอนนี้ชิคกี้พายอ่ะไม่รู้ว่าด็อกเตอร์เขาพาชิคกี้พายมาที่สวนทำไมนะคะแต่คิดแคทเมื่อกี้ที่เราอยู่ที่บ้านอ่ะฉันอ่ะจำเธอไม่ได้ตอนนี้ฉันจะจำเธอได้แล้วนะถ้าด็อกเตอร์เขาสงสัยอะไรอ่ะก็เธอก็บอกว่าอ๋อพอดีเราอ่ะคุยกับเขาเรื่องเก่าๆย้อนหลังไปอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องรู้หัวของเรานะสักโอเคแต่ทุกคนด็อกเตอร์ก็เหวอะเหวอะไปพอสมควรนะโอเคเริ่มนะหนึ่งสองสามด็อกเตอร์มาทางโน้นแล้วอ่ะโอเคโอเคนี่
นี่ครับผมซื้อไอติมมาให้พี่กิ๊กคะลุงคนนี้มาทำไมคะเอ้าเราก็มาด้วยกันเมื่อกี้ไงครับคุณลุงชิคกี้พายโอ้ชิคกี้พายก็นี่ด็อกเตอร์แฟนโทรไงเดี๋ยวผมแกะไอติมให้ครับหนูยังไม่มีแฟนคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอายุไม่ถึง12ว่าคุณแม่ไม่ให้เอาแฟนพี่คิดแคทหนูอยากกินตีนอยากลุงนะนี่ครับไอติมครับชิคกี้พายถึงจำคิดแคทได้เหรอครับก็เมื่อกี้อะค่ะคิดแคทอะคุยกับชิคกี้พายเรื่องเก่าๆอะค่ะด็อกเตอร์แล้วชิคกี้พายเขาก็เลยอ๋อให้คิดแคทอย่างเงี้ยค่ะด็อกเตอร์คุยเรื่องเก่าๆเหรอครับใช่ค่ะแต่คิดแคทว่าถ้าด็อกเตอร์คุยเรื่องเก่าๆอะค่ะไอชิคกี้พายก็อาจจะจำด็อกเตอร์ได้นะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปสถานที่ที่เคยไปกับชิคกี้พายในแถวนี้ดีกว่าโอเคค่ะชิคกี้พายของชอบของชิคกี้พายเลยนี่ครับคุณลุงใจดีแต่คุณแม่ไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้างั้นคิดเอาให้ก็ได้ครับนี่ไงขนมชิคกี้พายพี่คนสวยด็อกเตอร์ชิคกี้พายอยากดูดอกไม้อะค่ะก็ดีเหมือนกันครับเพราะผมมาเคยมากับชิคกี้พายครับชิคกี้พายมาเราไปดูดอกไม้กันทำไมเป็นอย่างเงี้ยครับทุกคนชิคกี้พายอ่ะท้องก็โตแล้วนะครับแต่ทำไมถึงกลับกลายไปเป็นเด็กได้แบบเนี้ยชิคกี้พายชิคกี้พายจำดอกไม้ได้ไหมครับพี่คะดอกไม้ที่เนี่ยชิคกี้พายชอบมากเลยอ่ะนี่ชิคกี้พายเคยมาที่นี่ด้วยนะชิคกี้พายจำได้ไหมใช่ครับจำได้ไหมครับคิวคัทเราอ่ะจำได้เราชอบดอกไม้สีเหลืองไม่ใช่ครับชิคกี้พายเราสองคนน่ะแต่งงานกันแล้วนะครับใช่ชิคกี้พายใช่ครับจริงเหรอสองคนแต่งงานกับชิคกี้พายต่างหากล่ะครับลุงเป็นใครอ่ะทำไมหัวร้อนหนวดยาวพี่คิดแคทเรากลัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่าชิคกี้พายกลัวคุณลุงอย่าตามมันนะว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์สงสัยนะชิคกี้พายโอเคคิดแคทเธอว่ามันได้ผลไหมเนี่ยเดี๋ยวชิคกี้พายอ่ะจะงองแงไปเล่นของเล่นด้านโน้นน่ะโอเคด็อกเตอร์มาแล้วนะต้อมมาแล้วคุณลุงทำไมตามพวกเราสองคนล่ะลุงอ่ะแต่งตัวผิดปกติอ่ะกลัวคนนี้อ่ะก็เรามาด้วยกันนี่ครับก็เรามาด้วยกันไงชิคกี้พายเขาเป็นคนขับรถให้ไงแต่ลุงหน้าตาไม่หล่อเลยอ่ะพี่แคทอยากเล่นของเล่นอยากได้ของเล่นงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นของเล่นกันชิคกี้พายลุงวันนี้ชิคกี้พายอย่าร้องอย่าร้องนะครับงั้นไปเล่นของเล่นไปชิคกี้พายของเล่นอะไรกันล่ะครับเนี่ยทำไมของเล่นอีกแล้วแล้วผมต้องทำยังไงให้ชิคกี้พายกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะครับทุกคนพี่โมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับชิคกี้พายชิคกี้พายดรชิคกี้พายชิคกี้พายอ้าวชิคกี้พายระวังนะชิคกี้พายเดี๋ยวเขาล้มอีกครับอ้าวระวังนะเดี๋ยวเขาล้มอีกครับชิคกี้พายล้มอีกนะโอเคครับแล้วผมต้องทำไงครับใจเย็นๆก่อนดีกว่าค่ะให้
ครับครับได้ครับพี่แคทไปไล่ผู้ชายโรคจิตคนนี้ไปได้ไหมกลัวกลัวไปด็อกเตอร์พี่แคทว่าด็อกเตอร์ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะชิคกี้พายอาจจะช็อกหรืออะไรก็ได้อะค่ะด็อกเตอร์โอเคครับถ้าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องพาชิคกี้พายไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลเลยเหรอคะด็อกเตอร์ครับคิดแค่ว่าเดี๋ยวให้ชิคกี้พายรีแลกก่อนก็ได้ค่ะเผื่อว่าเขาอาจจะจำอะไรขึ้นมาได้บ้างเนี้ยค่ะโอเคครับงั้นผมจะคอยดูอยู่ห่างๆนะครับโอเคงั้นไปนู่นแล้วค่ะไปดูชิคกี้พายดีกว่าชิคกี้พายสกปรกด้วยครับทุกคนผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่ะทุกคนทิ้งคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าชิคกี้พายอ่ะไม่อยากอยู่ที่สวนนี้แล้วอ่ะพี่คนสวยมาอยู่ชิคกี้พายไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วกลับบ้านหิวข้าวหิวข้าวเหรอหิวข้าวเหรอครับหิวข้าวงั้นเดี๋ยวผมปั๊บนะงั้นเดี๋ยวผมพาไปร้านประจำที่เราเคยไปกันครับโอเคค่ะใช่งั้นตามมาเลยครับตามมาเลยครับเอาละครับพี่แคทตอนนี้ก็มาถึงร้านประจำที่ผมกับชิคกี้พายอ่ะมากินกันบ่อยที่สุดเลยนะครับพี่แคทหิวข้าวแล้วอ่ะงั้นเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับกินข้าวกันชิคกี้พายเธอจำอะไรได้บ้างหรือเปล่าชิคกี้พายที่นี่ทำไมเขาเปิดเพลงเสียงดังล่ะทุกทีเรามาเขาก็เปิดแบบนี้นะครับจำไม่ได้เลยเหรอครับคิดแค่ชิคกี้พายไม่อยากจะกินข้าวที่นี่อ่ะไม่เอาอ่ะแต่ที่นี่มีข้าวไข่เจียวอร่อยนะชิคกี้พายของโปรดชิคกี้พายไงใช่ครับจำได้ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวไข่เจียวของโปรดชิคกี้พายกันดีกว่านั่งก่อนดีกว่าครับแต่ลุงคนนี้เขาจะนั่งโต๊ะกับเราเหรอลุงคนนี้เป็นคนขับรถให้เราไงชิคกี้พายเขาขับรถให้เราไงชิคกี้พายไหนทำไมไม่นั่งตรงนู้นล่ะเอ้าก็ให้เขากินข้าวไข่เจียวกับชิคกี้พายด้วยไงแต่คิดแค่ลุงคะถ้าลุงใจดีอ่ะหนูว่าไม่อยากกินที่นี่แล้วอ่ะหนูอยากเล่นบอลบอลอยากเล่นสไลเดอร์ชิคกี้พายแต่เราต้องเติมพลังกันก่อนนะก่อนที่จะไปเล่นน่ะไม่เอาบอล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 โอ้กินข้าวก่อนนะชิคกี้พายไม่เอาหนูอยากเล่นสไลเดอร์โอเคครับโอเคครับบ้านบอลก็บ้านบอลงั้นเดี๋ยวผมพาไปครับพี่แคทพาชิคกี้พายไปเลยครับตามมาเลยครับเฮ้ยทุกคนด็อกเตอร์จะพาพวกเราไปบ้านบอลเดี๋ยวเราจะไปป่วนที่บ้านบอลดีกว่าโอเคงั้นไม่ปวดหรอกเด็กๆไปเลยล่ะชิคกี้พายงั้นเดี๋ยวคิดแค่เราไปดูด็อกเตอร์ก่อนนะชิคแค่ครับคะผมอ่ะทนไม่ไหวแล้วนะครับทนไม่ไหวเลยเหรอคะด็อกเตอร์ใช่ครับก็ชิคกี้พายอ่ะเป็นแบบเนี้ยผมอ่ะทนไม่ได้หรอกผมจะต้องพาชิคกี้พายไปหาหมอให้ได้เลยนะครับทุกคนไปหาหมอเลยเหรอคะด็อกเตอร์ใช่ครับมันจะดีเหรอคะด็อกเตอร์งั้นพี่แคทขึ้นรถก่อนเลยครับเดี๋ยวผมพาไปครับเดี๋ยวคะด็อกเตอร์เดี๋ยวชิคกี้พายด็อกเตอร์จะพาเธอไปโรงพยาบาลน่ะ
เดี๋ยวก่อนเขาอาจจะพาเราไปบ้านบอลจริงๆก็ได้ไม่นะชิคกี้พายคุณลุงหนูจะไปบ้านบอลบ้านบอลใช่ไหมครับใช่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราอ่ะไปกันที่โรงพยาบาลกันก่อนดีกว่าครับแขนที่เจ็บอยู่นี่ไม่เจ็บแล้วเหรอครับเจ็บเจ็บบ้านบอลเฮ้ยเนี่ยจะทำยังไงดีอะถ้าไปโรงพยาบาลก็รู้กันหมดอะสิว่าเธอแกล้งเนี่ยก็นั่นอะสิหรือว่าเราจะเฉลยเลยอะชิคกี้พายลองอีกทีนึงได้ไหมอะลองดูอีกทีก็ได้คุณลุงครับผมได้เลยครับบ้านบอลครับไปบ้านบอลที่ไหนล่ะคะด็อกเตอร์ก็นี่ไงครับข้างหน้าเนี่ยมีบ้านบอลเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่เนี่ยครับโอ้มันโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอคะด็อกเตอร์มันไม่ใช่บ้านบอลนี่คะด็อกเตอร์แจ๊คผมไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลชีพายไม่ได้เป็นอะไรเอ้าจำชื่อผมได้แล้วเหรอครับก็จำได้สิก็นายอ่ะผัวฉันนี่ด็อกเตอร์อยู่ทางด็อกเตอร์กลับบ้านจะไปโรงพยาบาลทำไมล่ะชีพายไม่เห็นเป็นไรเลยก็พาชีพายไปตรวจเช็คสมองไงครับตัวเช็คหน่อยก็ดีครับกับกลายเป็นเด็ก6ขวบไปตั้ง1วันน่ะแต่ด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์แจ๊คหยุดนะด็อกเตอร์ทำไมด็อกเตอร์เนี่ยชีพายไม่ได้เป็นอะไรที่ทั้งหมดอ่ะเราแกล้งก็ชีพายอ่ะก็อย่างที่ชีพายบอกนั่นแหละใช่เฉยด็อกเตอร์แต่ก็สะใจจังเลยนะแกล้งผัวตัวเองเนี่ยด็อกเตอร์เพิ่งรู้นะด็อกเตอร์ห่วงชีพายหนักหนาจะไม่นอกใจใช่ไหมจะไม่นอกใจใช่ไหมโธ่จะนอกใจหรือเปล่าชิคกี้พายผมขับรถอยู่นะครับชิคกี้พายด็อกเตอร์ขับรถอยู่นะทุกคนสะใจจังเลยอยากแกล้งด็อกเตอร์เจมส์ได้สำเร็จได้เลยครับทั้งสองคนถ้างั้นเดี๋ยวผมจะจอดให้ตรงนี้แล้วนะครับจอดทำไมล่ะครับด็อกเตอร์ทำไมอ่ะก็เราจะกลับบ้านอ่ะด็อกเตอร์เอ้าก็อยากลงไม่ใช่เหรอครับอยากลงเดี๋ยวผมจะจอดให้ครับนี่ครับลงไปเลยครับด็อกเตอร์รีบๆลงสักทีสิครับผมต้องรีบไปทำงานนะเนี่ยทั้งสองคนอ่ะด็อกเตอร์โมโหแล้วชิคกี้พายงั้นต้องลงใช่ไหมก็ลงก็ลงลงดีกว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์ใช่โอเคโอเคชิคกี้พายลงทุกคนครับดูสองคนนั้นสิครับเป็นไงล่ะครับอยากแกล้งผมดีนะทีเนี้ยเจอผมแกล้งคืนบ้างเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวปล่อยให้สองคนนั้นน่ะวิ่งไปอีกสักนิดหน่อยแล้วเราค่อยกลับมารับกันดีกว่าครับ